กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องงานยามดีนะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าคุณเก๋นะคะเกิดวันที่4กันยายน2530 4กันยา30นะเกิดในช่วงเช้าครับถามเรื่องความรักค่ะบอกว่ามีเกณฑ์จะได้แต่งงานหรือเปล่าเนี่ยปีหน้าอยากแต่งงานถามความรักแล้วก็ลักษณะเนื้อคู่วันนี้แสดงว่ายังไม่ได้ตกลงปลงใจใช่ไหมฮะเนี่ย28แต่ง29โอเคก็คือเลยมันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์นะครับคู่จริงๆของคุณเนี่ยเหมือนกับคุณจะมีแคนดิเดตเอาอย่างนี้ฮะลักษณะคู่ที่จะอยู่กันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือประนีประนอมกันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วอาจจะเคยแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวหรืออาจจะอยู่กินกับคนรักฉันสามีภรรยาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าคุณได้แบบเนี้ยถือว่าสมรูปและมีโอกาสที่จะอยู่กินกับคุณได้อย่างยืดยาวแต่ด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยทั้งจันทร์เสาร์อังคารเสาร์ฉะนั้นเวลาคบหากับใครก็พยายามประคับประคองให้ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของงานค่ะงานในช่วงอายุย่าง29โอ้กรรมะเป็นกาลีซะด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูย่าง28ก่อนสิย่าง28เหมือนกันฮะกาลีจี้เรียน2ปีนะฮะงานไม่นิ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับฉะนั้นพูดอยู่เสมอว่าก็คงจะต้องดูสิ่งใหม่รองรับก่อนถ้าอยากคิดจะเปลี่ยนและช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะครับส่วนหลังวันเกิดเนี่ยพยายามหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันให้กับพวกเด็กที่ยากไร้นะครับเอาล่ะนะคะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าก็นําในส่วนของช่วงคาบเกี่ยวละกันนะครับระหว่างปลายเดือนนี้กับต้นเดือนหน้านะครับปลายเดือนนี้ก็เหลือวันอาทิตย์ที่29ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยดิถีเรียงหมอนทางกาลโยกเองก็เป็นวันธงชัยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.ในคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่31หรือ31นะครับวันนี้มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูฮะความเบ่งบานเจริญงอกงามแต่อคานิโรธตกในอิสตรีหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบการมงคลนะครับเนื่องจากอคานิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 น.ถึง 14:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยในช่วงต้นเดือนเมษายนนำมาฝากกันจะได้วางแผนล่วงหน้ากันได้นะครับวันแรกคือวันจันทร์ที่6เมษายนวันนี้อคานิโรธตกในน้ำนะครับก็ผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้เพราะล้วนแล้วแต่มีดีถีที่ดีทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคราชาโชคทางกาลโยกก็เป็นวันอธิบดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 น.ถึง 15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่20เมษายนนะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้แต่หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเช่นเดียวกันเนื่องจากอคานิโรธตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 น.ถึง 15:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะทุกๆรายการของ Miracle Channel ได้นะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะรวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะว่าเรามีข่าวคราวอะไรให้ติดตามกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น2วันด้วยกันนะคะคือวันที่4เมษายนและวันที่5เมษายนด้วยเชื่อว่าทุกๆคนนะคะที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนในเรื่องของวิชาด้วยหรือแม้กระทั่งบางท่านนี่แหละนะกราบไหว้ขอพรนะคะก็สามารถที่จะมากราบไหว้บูชาหรือแม้กระทั่งมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์หรือบรมครูทุกพระองค์ได้นะคะก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วเจอกันนะคะที่กัตนาบูฟิทาวสระยาจังหวัดนครปฐมแต่ว่าใครยังไม่ได้โทรมาลงทะเบียน
ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้0851293697นะคะและ0831997972อาจจะต้องรีบสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็2วันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพิธีที่ค่อนข้างแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครอบเศียรบรมครูเองก็ตามวันแรกก็จะเป็นพ่อแก่ปุรุษีนะคะวันที่2จะเป็นบรมครูใหญ่ของเรานะหรือว่าบรมครูพระพิราบนี่เองแต่ว่าผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่านมีโอกาสนะคะได้รับวัตถุมงคลนะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษแล้วก็เป็นปีพิเศษจริงๆที่เราจะมอบนะคะหลวงพ่อเบิ้มนะหรือว่ารูปหล่อองค์เหมือนของพ่อแก่ปุรุษีให้กับทุกท่านที่ลงทะเบียนกันด้วยฉะนั้นช้าไม่ได้นะคะแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะใครที่ลงทะเบียน2วันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเรื่องของเส้นทางการเดินทางนะบางท่านอาจจะมาจากต่างจังหวัดเองก็ตามนะคะก็จะได้บอกในเรื่องของเส้นทางการเดินทางกันรวมไปถึงตารางในเรื่องของรายละเอียดด้วยนะคะว่าณวันนั้นมีพิธีกรรมอะไรกันบ้างนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กันอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมในวันนี้เหนื่อยแต่ก็ไม่ถึงกับตายนี่สู้มันวันละนิดวันละหน่อยถึงมันจะน้อยนิดแต่ชีวิตต้องดีขึ้นแน่นอนเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ